ก็ไปตามล่ามาคุยมึงก็ไม่ได้ไปล่าสัตว์ในป่าไอ้เหี้ยมันเป็นทางสามแพร่งจริงๆคือด้วยฮวงจุ้ยผมไม่ได้ตอนแรกผมไม่เชื่อผมเคยได้ยินมาว่าทางสามแพร่งจะเป็นทางผีผ่านห้องอะไรมันจะมีทางสามแพร่งมีจริงหรือเปล่าแล้วเราไม่ค่อยเชื่ออยู่แล้วด้วยนี่ไม่ค่อยเชื่อแถมแบบไม่รู้ด้วยตอนนั้นไม่รู้ไม่เคยรู้ครับเราใช้ชีวิตปกติเด็กเรียนใช่ครับจริงเหรอครับคุณชินวันที่เจอเลยวันที่เจอวันที่เจอโอ้แม่เย็ดก็ตบความเลยอีกสัตว์เอ้าเมื่อดูใครอ่ะเดอะโกสต์ไม่เคยดูเหรอวันนี้อยู่กับรายการผีบอกต่อกลับมาแล้วนะครับกับรายการที่เป็นรายการตำนานจริงๆครับผมแล้วก็เป็นรายการผีรายการเดียวของบุฟเฟ่ที่เมื่อก่อนเราไลฟ์สดนะเมื่อก่อนเราไลฟ์สดนะไลฟ์สดแต่ช่วงนี้เป็นช่วงเขาเรียกว่าโควิดโควิดเราไม่สามารถโทรหากันได้เพราะอยู่จะติดใช่ติดต่อก็ต้องระวังใช่เพราะเขาบอกไงโรคติดต่อการติดต่อก็ถือเป็นโรคเนี่ยอันนี้อันตรายสมมติคุณเป็นโควิดแล้วผมไลฟ์ไปสวัสดีบอลบอลจะรับไม่ได้ถ้าบอลตอบกลับต้อง14วันคือไปหาไม่ได้เพราะถือว่าเสี่ยงกับกูแยกเลยแยกเลยงั้นน้องๆหนูที่เข้ามานะฮะปิดแล้วไปดูช่องกันเลยประโยชน์ไม่ค่อยได้ไม่มีเท่าไหร่อะไรกูเลยเหรอให้กูเล่าเลยเหรอขยับไอ้สัตว์อ๋อไอ้สัตว์นั่งจะเหน็บแดกไล่ขี้บอกยึดเป็ดเริ่มขาตายไปแล้ววันนี้ก็คือเป็นรายการผีบอกต่อแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่าประสบการณ์ที่เราเคยเจอผีกันมาก็เป็นนี่แหละเรา4คนเนี่ยวันนี้เอา4คนก่อนตะกี้เรื่องไม่รู้นะเรื่องเล็กเรื่องสั้นเดี๋ยวเล่ากันถ้าเทปนี้ออกไปนะแล้วใครไปเม้นข้างล่างว่าเรื่องไหนน่ากลัวนะเดี๋ยวเรามาเล่าในเรื่องเอ้ยเล่าในช่องมันต้องส่งเขาเรียกมันต้องส่งเรื่องเล่ามาในอีเมลแล้วแต่ได้หมดจะส่งมาในอีเมลก็ได้ส่งมาในแชทเฟซก็ได้เอาวันนี้ก็ถือว่ามาเล่าให้ฟังดีกว่าเพราะว่าเราฟังเรื่องคนอื่นมาหลายรอบแล้วก็อยากจะเล่าเรื่องตัวเองบ้างแชร์บ้างเพราะว่าตลอดเวลา2ปีที่เราไปได้ไลฟ์สดตรงนี้ก็ต่างคนอ่านไปเจอผีกันมาใช่มั้ยล่ะใช่ก็ไปตามล่ามาคุยมึงก็ไม่ได้ไปล่าสัตว์ในป่าไอ้เหี้ยเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาถ่ายกันอาทิตย์หน้ามาถ่ายกันให้เวลาไปหาก่อนไปเตรียมเรื่องผีมาไปหาผีมาแล้วก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันเริ่มเลยแล้วกันชินเรื่องแรกนะครับชื่อเรื่องอะไรครับคุณชินครับเรื่องหอพักทางสามแห่งหน้าดินแดนแห่งหนึ่งที่ยาวไกลอันตัวข้ามีชื่อว่าตุ้งติงตุ้งติงนี่เอาดีให้คนดูทุกคนรีเซ็ตก่อนเพราะเขาบอกว่าพอเห็นหน้าเราปุ๊บอ่ะมันปิ้นแล้วอ่ะมันปิ้นแล้วพอเห็นหน้าเราปุ๊บแล้วอ่ะมันตลกเหมือนไม่รู้ทำไงไม่รู้ทำไงเหมือนกันแต่ถ้าเกิดผมปรับมูดเป็นจริงจังอ่ะผมว่าแม่งจริงจังได้เพราะว่าผมอ่ะชอบดูอยู่แล้วกินจังจอบแจ่นไม่ใช่จริงจังจอบแจ่นนี่เป็นไงมันยังสลัดไม่ออกทุกคนรีเซ็ตใหม่อีกรอบนึงมันเป็นทางสามแพร่งจริงๆคือด้วยฮวงจุ้ยผมไม่ได้ตอนแรกผมไม่เชื่อผมเหมือนเคยได้ยินมาว่าทางสามแพร่งจะเป็นทางผีผ่านห้องอะไรมันจะมีทางสามแพร่งมีจริงหรือเปล่าแล้วเราไม่ค่อยเชื่ออยู่แล้วด้วยนี่ไม่ค่อยเชื่อแถมแบบไม่รู้ด้วยตอนนั้นไม่รู้ไม่เคยรู้จริงเหรอครับเราใช้ชีวิตปกติเด็กเรียนใช่ครับจริงเหรอครับคุณชินเอาวันที่เจอเลยวันที่เจอวันที่เจอเอาโอ้แม่เย็ดแต่ก็ตบความเลยอีกสัตว์เอาเมื่อคุณใครอ่ะเดอะโกสต์ไม่เคยดูเหรอผมไม่เคยรู้เรื่องทางสามแพร่งมาก่อนไม่เคยรีเสิร์ชเพราะว่าผมไม่เคยอยู่หอด้วยการอยู่หอคือการอยู่หอครั้งแรกในชีวิตของผมไม่เคยอยู่ห่างจากบ้านใช่แล้วก็ผมอยากได้หอนี้มากเพราะว่าหอนี้มันมีที่จอดรถมีอะไรสะดวกสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมแล้วจอดที่นี่เลยเลือกคือพื้นเพชินไม่ได้เป็นคนกรุงเทพอยู่ปากช่องตอนจากปากช่องมาเป็นไงนะปากจากช่องมาจากปากช่องไอ้เหี้ยมาปากแค่ที่ต่อว่าเจ้าลืมสัญญาอะไรเงี้ยเสือกไปอยากร้องเพลงขึ้นไปเริ่มให้ใหม่คือการที่แบบเริ่มต้นมาอยู่หอผมอ่ะคือผมดูทั้งซอยแหละไม่เอาเลยผมอยากได้หอนี้แล้วก็ผมก็ไปถามเขาว่ามีห้องว่างผมอยากย้ายเลยเดือนหน้าผมจะอยู่ที่นี่ผมก็เลยถามเขาว่าเดือนหน้าผมถ้าอยู่หอนี้ผมต้องทำไงบ้างย้ายได้เลยไหมย้ายได้เลยไหมเขาบอกว่ายังไม่มีห้องว่างนะคะเสียดายเลยอ่ะเสียดายเขาบอกถ้ามีห้องว่างเดี๋ยวโทรกลับมาโอเคเขาโทรกลับมาน้องอยากอยู่เดือนหน้าใช่ไหมมีห้องว่างแล้วนะครับผมผมก็เลยถามว่าได้ห้องใหญ่ห้องเล็กครับผมจะอยู่ห้องเล็กอยู่แล้วสบายสบายชิวสักพักเขาบอกว่ามันมีแต่ห้องใหญ่ผมเขามันไม่อยากได้หรอกมันต้องแพงขึ้นไงผมอยากได้ห้องเล็กมันเหลืออยู่ห้องเดียวห้องสุดท้ายอยู่ห้องสุดท้ายผมก็เลยบอกผมคงไม่เอาครับผมอยากได้ห้องเล็กเอางี้ดีกว่าน้องอยู่ห้องใหญ่ไปเลยเดี๋ยวพี่จะให้น้องจ่ายเป็นราคาห้องเล็กโอ้ยสบายใครๆก็อยากบางทีการเช่าโรงแรมเหลือห้องสุดท้ายนี่แม่งมาตุ้มๆตบๆนะมันเป็นห้องที่เหลือที่แบบไม่มีคนเช่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็แอบคิดมานิดนึงแต่ว่าเออช่างแม่งเราได้หอแล้วผมก็ไปอยู่พอขึ้นไปบรรยากาศมันก็
โอ้ยเท่เปิดดิฟมาสัตว์เจอห้องกูเลยเออใกล้ดีนี่ว่าโอ้ดิฟแบบเดินต๊อกต๊อกต๊อกเข้าห้องเลยใกล้เออสบายเลยก็โอเคผมก็ไม่คิดอะไรเข้าไปปุ๊บห้องใหญ่คือแม่งเป็นเตียงเล็ก3เตียงเตียงแม่งเป็นตำแหน่งแบบมึงนึกถึงแบบห้องที่มีรูมเมทเตียงแม่งแยกกัน3เตียงเลยแม่งหลอนจัดเลยโอ้มันเยอะเพราะว่าต้องขอบไปวางให้เต็มแหละตรงเนี้ยเออผมก็เลยไม่รู้ทำไงผมเอาเตียงมาติดกัน3เตียงไอสัตว์แม่งเหมือนเวทีมวยปั้มเลยรอยัลลัมเบอร์คือใหญ่แต่ไม่ปั้มมั้ยสัตว์ก็ปั้มอยู่เป็นบางทีเค้าปั้มกูบ้างโอ้ยนี่เอาตอนเจอผีเลยได้ไหมกำลังมาเฮ้ยแต่คุณไม่เห็นภาพดิคุณตอนนี้คุณกำลังสร้างแอมเบียนในห้องภาพคือปั๊มกันที่ผ่านแล้วนะก็คืนแรกก็นอนสบายคืนต่อไปก็แบบรู้สึกว่าแบบเวลาผมเหนื่อยมันจะรู้สึกว่าโดนผีอำลักษณะมันเป็นไงการโดนผีอำลักษณะครั้งแรกที่ผมโดนเหมือนแบบผมก็หลับจึงหลับจึงตื่นมันจะประมาณนักตีสองตีสามก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยอยากลืมตาแล้วมันลืมไม่ขึ้นแล้วก็ภาพที่ผมจินตนาการได้นะมีคนตัวใหญ่มายืนทับผมมันสลืมสลือมันไม่ถึงกับลืมตาแต่จินตนาการได้มันตัวใหญ่มากผมไม่กล้าลืมตานะเอาจริงบางทีต้องแบบมาไม่ใช่นี้มันจะเห็นซึมๆแล้วก็ปิดตาต่อแล้วครูพยายามแบบจะสลัดออกมาแม่งสลัดยากสัตว์ๆเอ้าแล้วทำไงการสลัดก็คือแบบว่าผมจะนึกถึงแบบพระที่ผมบูชาบางคนสวดมนต์อะไรเงี้ยหรือไม่ก็สวดมนต์แล้วมันเป็นอย่างนั้นแบบทุกรอบแล้วไม่ใช่แค่แบบผู้ชายโบราณบางทีก็เป็นผู้หญิงที่มากระซิบข้างหูเป็นภาษาแบบเหมือนภาษาเฮียแล้วฟังไม่รู้เรื่องเลยยุ่ม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 พูดยุ่ม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 อย่างเดียวไม่รู้แปลว่าแบบภาษาเขมรหรือภาษาอะไรที่ผมไม่รู้เรื่องเออผมก็สลัดออกผมนึกถึงแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็สลัดออกไปได้แต่ว่าเฮียการสลัดออกมันยากนะเว้ยมันเหนียวตัวมันรั้งมันแบบออกยากอ่ะบางทีผมเคยท่องนะแบบน้ำมนต์สระเพราะว่าโตแม่งไอ้เฮียแบบบางทีนะเว้ยเธอนั่งจ้องผมท่องตามเช่นนโมตัสสะเพราะว่าโตอะไรโตว่าโตบางทีผมมนุษย์เซอามาเตเป็นคนหรือเปล่าใช่ครับโอเยเฮ้ยบูดาเพสต์นี่ผมเคยรีเสิร์ชด้วยว่ามีไหมเขาก็บอกว่ามีหอนี่มีคาทัสเป็นคนตรงหอนี่มีผมไปปรึกษานายามเขาก็บอกว่าเออถ้าเกิดโดนผีอำนะมึงอย่าไปยอมมันมึงต้องด่ามันถึงจะหลุดสู้ไปเลยต้องสู้ไปเลยอย่าไปอ่อนให้มันอย่างเช่นแบบถ้าเกิดแม่งผีอำนะมึงต้องแช่งมันต้องแช่งสัตว์ถ้าเกิดมึงอำมูแล้วมึงไม่ต้องผุดได้เกิดนะไอ้เหี้ยถ้าเกิดมึงอำมูนะไอ้สัตว์กูแช่งมึงไม่ผุดได้เกิดโอ้สายด่าไปเลยเออนั่นแล้วผมก็ทำจริงจริงผมลืมพระเหี้ยอะไรที่ผมนับถือหมดเลยลืมแล้วล่ะผมพระเหี้ยเดี๋ยวคือลืมแล้วล่ะมึงลืมพระแล้วล่ะก่อนน่าจะโดนอำอ่ะมันจะมีรู้สึกไม่ดีก่อนมันจะรู้สึกไม่ดีเช่นแบบไอ้เหี้ยวันนี้ทำงานเหนื่อยสัตว์สติไม่อยู่เนื้อตัวกูโดนอำแน่นอนวันนี้และแม่งจะเป็นจริงเหตุการณ์ที่ทำให้ผมเชื่อว่าแม่งเป็นทางสะแพงแล้วมันมีผีจริงก็คือตอนที่ผมย้ายห้องยังไงย้ายห้องไม่ห้องหนึ่งห้องข้างๆไม่ใช่ทางสะแพงแล้วชั้นเดิมแต่เป็นห้องข้างๆอีกประมาณ 3-4-9 หลังจากนั้นผมไม่เคยโดนผีอำอีกเลยไม่นอนแม่งหลับสบายเฮี้ยไม่เคยโดนผีอำไม่เคยแบบรู้สึกว่าเหนื่อยแล้วแม่งจะโดนอำตลอดไม่เคยมีความเป็นไปได้เพราะว่าทางสะแพงก็หลายคนก็เจอถ้าฟังเรื่องผีทางสะแพงนี่แบบตลอดนะถ้าขึ้นชื่อเรื่องทางสะแพงมีสิทธิ์เจอไม่ว่าทางแยกหรือทางอะไรมันเหมือนเป็นแบบทางผีผ่านหรือทางอะไรเงี้ยจบยังเนี่ยเรื่องมึงอ่ะจบแล้วจบแล้วเป็นไงเรื่องนี้สอนรู้ว่าอะไรน้องเรื่องนี้สอนรู้ว่าน้ำขึ้นรีบตักน้ำขึ้นรีบตักนะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้โอ้โหนั่งปิ้นอยู่เลยนั่งปิ้นเลยอ่ะเรื่องของคุณชินนะครับเต็ม10กะโหลกให้อะไร1 2 3 10คะแนนเลย10เลย10กะโหลกเลยเฮ้ยไม่มึงแบบต่ำมากคือเรื่องกูก็คล้ายๆเรื่องชินชื่อเรื่องว่าผีอำนะจ๊ะอะไรอ่ะมึงตั้งแค่นี้อ่ะไอ้เหี้ยมันไวก็ประมาณนี้แหละผีอำนะจ๊ะตอนแรกจะน่ากลัวแล้วคุณบอลเคยเล่ามาก่อนหรือยังครับเราเคยเจอกันหรือยังครับเราเคยเดินสวนกันครับโอ้ยคุณเดินสวนผมคุณไม่ทักผมเลยฮะเดินสวนจตุจักรครับอ๋อเราเคยเดินสวนเหมือนกันเคยเดินสวนเหมือนกันคือบอกเพื่อนเพจเลยคือเป็นคนที่ไม่เคยเจอผีเลยไม่เคยเจอผีแบบว่าตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นพ่อผมแล้วว่าพ่อผมเป็นคนตามหาตามล่าผีนะคือพ่อผมไม่เป็นคนแบบตามล่าผีอยู่แล้วตามล่าชอบเป็นการท้าทายหรือว่าไงเขาอยากเขาเหมือนคนโบราณอ่ะเขาบอกว่าเจอผีอะไรเงี้ยแล้วก็บวกกับยาโดนอย่าไปทำนู่นนะอย่าผีแม่นี่อย่าผีอ้ำเขาก็เลยผีรักพาตัวในพวกแบบโหยุคพ่อเราก็เป็นยุคสมัยก่อนอยู่แล้วใช่ไหมล่ะทีนี้เขาเลยแบบว่าเป็นคนชอบแบบไปช่วยล้างป่าช้าแอบหญ้าไปแอบอะไรเงี้ยไปช่วยทำไปช่วยเก็บกวาดที่แบบเขาจะรูดศพล้างป่าช้าจริงๆก็คือเอาศพแบบอะไรที่เน่าๆออกเหลือแต่โครงกระดูกก็คือการทำความสะอาดป่าช้าแหละแล้วพอเขาทำพวกนี้จริงๆถ้าเกิดคนที่อยากคือก็ต้องเจอนะช่วยใช่ไหมอยากคือแบบหลังจากเลิกงานอะไรเงี้ยก็แอบหญ้าไปอะไรเงี้ยก็ตั้งแต่ยุคพ่อแล้วที่แบบตามหาไม่เคยเจอผีจนผมตอนเด็ก
จำได้เลยผมจะมียาหม่องอยู่หน้ากระปุกยาหม่องไว้หัวเตียงแล้วตอนเด็กๆเป็นคนไม่ชอบเรียนไม่ชอบแบบขี้เกียจเรียนอ่ะทีนี้ก็เลยแบบว่ามีกระปุกอันนึงอ่ะกระปุกใสเนี่ยแหละพ่อก็บอกตลอดเวลาว่าถ้าขี้เกียจเรียนนะจับผีถ้าเจอผีนะไอ้ที่มึงกลัวผีตอนเด็กกลัวผีทีนี้ก็เลยบอกว่าถ้าจับผีใส่กระปุกเนี้ยแล้วให้คนดูคนละบาทเนี่ยรวยละไม่ต้องเรียนเลยลูกเครียดแม่งในใจแม่งเอาดิโอ้ยเจอผีจับผีใส่กระปุกเนี่ยแล้วแบบเอามาให้โชว์กันแบบเฮ้ยดูเปล่ากูขอบาทนึงแม่งคนมาดูเพียบกูรวยแล้วก็เลยรู้สึกว่าอยากตามล่าผีแล้วทีเนี้ยแบบอยากเจอผีแต่แม่งก็ไม่เจอไม่จนกระปุกใส่ยังอยู่ที่บ้านอยู่นะคุณแล้วกูยังหาไม่ได้ใส่ยู่ใส่ยู่ใส่แบบใส่กิ้งเลยกูข้ามมาเลยนะกูแบบว่าไปตามล่ากับพ่อกับน้องบางเสร่ห์ก็จะมี10อันดับท็อปไฟของประเทศอ่ะบ้านล้างบ้านอะไรเงี้ยก็ไปกับพ่อก็เลยจะไปหาจะไปตามล่าหาผีสุดท้ายมันก็ไม่ได้มีอะไรมันเหมือนแบบสิ่งที่พ่อสอนไว้ก็คืออ่ะลองไปอยู่ในที่มืดๆเงียบๆเลยนะจำได้ว่าเป็นบ้านแล้วบ้านล้างแล้วแม่งลงไปชั้นใต้ดินด้วยในป่าบ้านล้างในป่าแล้วก็ลงไปใต้ดินข้างล่างก็ไปดูสุดท้ายแม่งเจอแบบพวกอะไรอ่ะพวกกัญชาบ้องเจอเข้าใจป่ะมันกลายเป็นแบบสิ่งที่ก็เลยกลายเป็นไวเซตว่าไอ้ที่เขากุเรื่องอะไรแบบเนี้ยเขากะว่าไปแอบทำยาบ้าทำยาอะไรกันหรือเปล่าก็เลยไม่เจอตอนนั้นก็เลยไม่เจอผีขนาดไปถึงบ้านล้างอะไรก็ยังไม่เจอเจอเดียวคือความเงียบแล้วก็เวลาเสียงก๊อกแก๊กเขาจะให้ดูนะสภาพแม่งมีเสียงแกร็บก็ดูอ้าวเฮ้ยมันก็กิ่งไม้ร่วงไม่ได้มีอะไรทุกอย่างไม่มีผลรองรับอันนี้แค่เกิดว่าก็ไม่ได้เจอผีเอาล่าสุดที่ไปเจอที่คุณบอกว่าโดนผีอำเนี่ยแม่ผีอำนี่ที่คอนโดก็นอนอยู่ตอนนั้นจำได้ว่านอนหลับอยู่ตะแคงฝั่งขวาแล้วกูนอนชิดกับหน้าต่างที่แบบเห็นแบบวิวข้างนอกเลยแล้วก็ติดหน้าต่างเลยติดหน้าต่างเลยคือถ้าเกิดมึงพิงไปแล้วกระจกแตกคือตกตายกูตายกูตายใช่แล้วกูตายเลยทีเนี้ยกูนอนตะแคงขวาแล้วก็สะดุ้งตื่นกลางดึกแล้วใจแม่งคิดแล้วว่าไอ้สัตว์กูอยากเจอผีอำว่ะใจแม่งพูดขึ้นมาแบบเนี้ยอยากเจอว่ะสักพักไอ้เหี้ยแม่งเป็นเหมือนเนปชาตั้งแต่ข้างล่างขึ้นมามึงรู้สึกว่ามันไล่มาเลยเออไล่ตั้งล่างไม่รู้เป็นแบบนี้หรือเปล่าแม่งชาปึ๊บแล้วแม่งแข็งปุ๊บแล้วแม่งได้ยินเสียงเหมือนประมาณว่าแบบเหมือนมึงช้ากูเหรอหรืออะไรสักอย่างเป็นเสียงว่าคนแก่เหมือนตะโกนเข้ามาในหูเราอะแล้วตอนนั้นมึงคิดอะไรอยู่ก็คิดมาแล้ววะเอาแล้วกูเจอแล้วคนไม่เจอแล้วทีนี้กูรู้สึกว่ากูนอนขวาแต่กูได้ยินคนน่ะพูดอยู่ฝั่งซ้ายโทนนี้ไกลๆใช่ไหมใช่ตัวไม่ได้กระดิกตัวไม่ได้สู้ไม่ไหวแม่งแข็งแบบไอ้เหี้ยตัวแม่งหนักแบบหนักเหี้ยหนักพยายามจะพลิกตัวเหลืออะไรมั้ยแต่ตาลืมได้แต่เห็นว่าตรงนี้มันมืดมากแต่ตากูอยากมองแต่มองไม่ได้อ่ะปิดไฟแล้วเพราะแม่งแข็งปิดไฟแต่มันก็กลางคืนเราจะมองเห็นอยู่ดีมันจะมองเห็นแต่เห็นว่าตรงนี้มันมืดแต่กูอยากจะมองหน้ามันไงทีนี้ก็เลยแบบก็เลยใช้ใจอ่ะคือสุดท้ายในการกระโดดลุกขึ้นมาเรื่อยๆให้ตัวมันจากขวาพลิกมาซ้ายเพราะกูอยากจะเจอหน้ามันจริงๆแล้วกูชิบควรจะได้อึ๊บแล้วใจคิดเนี่ยว่ากูโมโหมากของที่ถ้าจะเจอกันน่ะทำไมแบบยากมึงมาดอบกูอ่ะมันต่อสู้มึงมันเขาเรียกว่าในเกมคือมาเนิร์ฟกูอ่ะคือเจอกับผิวๆมาเลยแบบสวัสดีผีอ่ะแล้วเรามาคุยกันกูจะเอาใส่กระปุกยาหม่องกูยังไงตัวกูแข็งอย่างเงี้ยก็เขารู้ไงก็เลยล็อกตัวกูแบบนี้มันก็ดูดยุบละหายไปเลยแล้วกูก็เลยแบบพยายามกระโดดไปทางซ้ายกระโดดซ้ายในใจแบบมันหงุดหงิดตรงที่แบบอยากสู้อยากคุยอยากเจออยากอะไรเงี้ยแต่ทำอะไรไม่ได้ก็เลยกระโดดซ้ายจนกูจำได้ว่าจากขวาสุดนะจะถึงประมาณจะถึงซ้ายประมาณนี้อยู่แล้วและจะได้เห็นอยู่แล้วจะได้เห็นอยู่แล้วคลายเหรอตื่นแล้วตื่นอยู่ที่ไหนมาไม่ทุกอย่างขาแขนทุกอย่างขยับได้แล้วมันหายแล้วไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้อะไรเลยสักอย่างเลยนะแม่งหายแล้วแต่การหายกูอยู่ขวาเหมือนเดิมท่าแรกกูเลยนั่งคิดว่า1ถ้าผีอาจจะผีอำก็ได้ถ้าผีอำก็กูคงพลิกตัวกลับมาแต่2กูอาจจะฝันว่ากูโดนผีอำฝันซ้อนฝันนะภาพแม่งชัดแบบในห้องเป๊ะเพราะว่าถ้าเกิดกูตื่นมาแล้วกูหายในท่าซ้ายเนี่ยถือว่าคอนติเนียกันใช้ได้แต่คือบังเอิญแม่งไปตื่นทางขวากูเลยแบบมันครึ่งๆกลางๆอ่ะสมกึกสมกักกันอ่ะก็เลยแบบไม่รู้ว่าโดนอำจริงเปล่าและนั่นคือครั้งเดียวที่เจอครั้งเดียวที่เจอที่แบบใกล้ชิดสุดๆอาการมันคล้ายๆผมคล้ายๆแต่ว่าเขาไม่เห็นเป็นตัวเขาไอ้ยังถามก่อนว่าวันตอนที่มันขยับไม่ได้อ่ะมันเป็นแบบนั้นปะมันช้าปะเป็นงั้นเลยเป็นฟิลนั้นเลยคุณรู้สึกแต่ว่าอยากลืมตาไปสู้กูก็อยากลืมตาสู้คุณลืมได้แต่กูอยากหันไปมองไม่ได้อพอมันวืบมากูก็ลืมตาไปเลยปึ๊บแถวแวมไม่มีจิตปรุงแต่งซึ่งพอผมรู้สึกว่าแม่งไอ้เหี้ยมันเป็นอย่างนี้เรื่อยๆผมว่าแม่งคืออาจจะเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แหละจิตเราอาจจะไปปรุงแต่งเรากลัวก่อนนอนทำให้บิวให้สมองให้กลัวไปเรื่อยๆอันนี้คือการฝึกจิตนะถ้าจิตแข็งอ่ะแม่งไม่เจอเหี้ยอะไรเลย
อันนี้ก็ลองถามไปว่าคนดูนะว่าเคยมีประสบการณ์ผีอำแล้วคล้ายๆแบบนี้ป่ะก็พิมพ์แชร์กันได้ว่ามันจะชาแบบนี้อะไรเงี้ยที่ไปไล่อ่านหรือฟังๆอ่ะคนส่วนใหญ่จะทรงๆประมาณนี้เลยประมาณนี้ไปเป็นประมาณนี้เลยกึ่งหลับกึ่งตื่นบ้างบอกว่าบอลมีอีกเรื่องหนึ่งที่เจอตอนสมัยเรียนอีกเรื่องนึงช่วยเล่าให้พวกเราฟังได้มั้ยเรื่องที่3ผมไปเจอเหตุการณ์ลี้ลับน้องคนนึงผีเข้าเป็นน้องที่แบบว่าอยู่ดีผีก็เข้ามาด้วยความที่กูอยากเจอด้วยใช่มั้ยก็มีความอยากรู้อยากเห็นประมาณนึงอยากคุยอยากถามใช่แล้วกูโมโหมากตรงที่ผีเข้าแล้วน้องแม่งจะไปโดดตึกมึงเคยเจอแบบน้องนี้มั้ยล่ะมึงนั่งคุยอย่างเงี้ยสักพักน้องแม่งอย่างเงี้ยอะไรของวะแล้วเปิดกระจกไปแล้วก็ปีนเฮ้ยรั้วอย่างงี้เลยมีจริงจังเลยป่ะชั้น8ปีนจริงจังคือถ้าไม่มีใครห้ามจังหวะนั้นหลุดเลยป่ะหลุดเลยก็อาจจะหลุดเลยหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าไม่รู้ว่าจริงหรือปลอมไงแต่มีโอกาสเพราะว่าน้องไม่หยุดเลยน้องขึ้นปุ๊บแล้วเราคุยอย่างเงี้ยแล้วมึงเห็นน้องคนนึงเดินไปแล้วพอมึงหางตาปุ๊บแล้วเขาปีนเลยทันทีแล้วสิ่งที่กูทำได้คือกูล็อกคอน้องล็อกออกมาแล้วแบบช่วยกันหลายคนนะตอนแรกช่วยกันล็อกก่อนหลายคนแล้วก็ล็อกไม่ได้กูโมโหกูจับล็อกแล้วกูทุ่มลงพื้นแล้วแบบมึงใครมึงออกไปเลยสักอย่างแล้วเขาแบบว่าเหมือนกูไม่ออกหรืออะไรสักอย่างอ่ะก็อาการแบบเข้าเหมือนทั่วไปนี่แหละไม่รู้คุยใครอยู่เรียกยามสิ่งนี้ตอนนั้นคือมันดึกแล้วสิ่งที่เรียกได้คือเรียกยามมาเลยเรียกยามมาเลยยามขึ้นมาจากข้างล่างยามแม่งเปิดประตูปุ๊บแล้วพี่วีเข้าทำเรียกใครอะไรเงี้ยยามแม่งแล้วจะน้องขอไม่ยุ่งไปเลยยามไปเลยแล้วในใจก็คือโหมันดึกอะเราไม่มีประสบการณ์ใช่ปะเราเคยซ้อมหนีไฟซ้อมอะไรพวกเนี้ยเราไม่เคยซ้อมหนีผีหรือซ้อมเจอผีมาก่อนทีนี้แม่งกลายเป็นแบบจะไปหาพระมึง5ทุ่ม4 5ทุ่มหรือว่าตี2อ่ะจะไปหาพระที่ไหนเราก็ไม่รู้ทําไงก็ทําได้ก็จับน้องแล้วก็ให้น้องหายอ่ะแหละด้วยตัวของเขาเองจนสุดท้ายน้องก็เหมือนว่ามีองค์หรือว่ามีอะไรเข้าตัวน้องเปลี่ยนจากอาการผีเป็นอาการของเข้าทรงนี่น้องก็บอกว่าโอ๊ยขอบใจที่มาช่วยกันอะไรประมาณเนี้ยที่มาช่วยกันนะถ้าไม่ได้พวกพี่ไม่ได้พวกเองแย่ถ้าไม่ได้พวกเองลางนี้ตายเลยอะไรเงี้ยเฮ้ยพูดเป็นสำเนียงเปลี่ยนตอนนั้นเป็นสำเนียงโคราชใช่โคราชใช่คือเหมือนมีหลายองค์ในตัวเหมือนแบบจะร่างสว่างเข้าร่างมืดเข้าใช่ต้องบอกว่ากลัวไม่ได้เป็นคนลบหลู่ไม่ได้ลบหลู่ใครแต่นั้นที่โมโหและท้าทายเพราะว่าเขาทำร้ายน้องและน้องผู้หญิงคนนี้คนอื่นที่ไม่ทำงานแล้วก็ต้องมาดูน้องใช่คุณหญิงอ่ะทีนี้ก็เลยเอาไงวะน้องอยู่คนเดียวไปดูน้องดีกว่าเดินไปหาห้องน้องเลยจำได้เคาะเรียกเปิดเปิดเปิดกูเปิดประตูแม่งล็อกชิบหายแล้วซวยแล้วแล้วกูเห็นเขาเรียกว่าตาแมวตาแมวรู้ตาแมวเนี่ยกูเลยเคาะชิบหายเคาะเรียกน้องเขาเงียบเว้ยกูเลยชิบหายละไอ้เหี้ยมีเหตุการณ์อะไรหรือเปล่าเออกลัวเขาโดดตึกไปหรือเปล่าเพราะว่าเขาอาจจะล็อกห้องแล้วเขาไปกระโดดออกข้างหลังไงแล้วอยู่คนเดียวด้วยแล้วอยู่คนเดียวทีเนี้ยกูจ้องไอ้ตรงตาแมวตาแมวเลยสักพักตาแมวอ่ะเวลาใครมันมองตาแมวมันจะต้องมืดอยู่ดีจากสว่างนะห้องเปิดไฟนะแม่งแบบมืดกูแบบโอเคสบายใจละกูเลยพูดว่าเปิดห้องหน่อยทำอะไรอยู่เนี่ยอะไรเงี้ยสักพักประตูมันกักเปิดจึกเปิดเรื่อยๆนะเปิดบาร์พัดเปิดเรื่อยกูก็รอเปิดจนกว่าจะเห็นหน้าน้องเปิดจนประตูมันก็ปิดละไปติดกับผนังอีกฝั่งหนึ่งจนแบบตึ้งไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแล้วน้องอยู่ไหนอยู่ในห้องน้ำซึ่งห้องน้ำมันไกลมากไม่มีทางที่จะเปิดแล้ววิ่งกลับไปได้กูซ้อมอยู่แล้วกูลองซ้อมด้วยเพราะว่าห้องมันแปลนเดียวกันกูลองซ้อมว่าแก๊กวิ่งเข้าน้ำปึ้งไม่ทันจังไงพอเปิดปุ๊บประตูเปิดมาเปิดที่เราจะเห็นมุมอ่ะมันเห็นห้องน้ำก่อนซึ่งตอนกูเห็นห้องน้ำแล้วตอนเปิดกูเห็นห้องน้ำแล้วนะแต่กูคิดว่าน้องอยู่หลังประตูสักพักเปิดจนมันสุดปึ้งแล้วอ่ะไม่เจอน้องอยู่ในห้องน้ำอันนั้นก็เป็นอันที่แบบว่ากูเลยตะโกนถามว่าเอ้าทำอะไรอยู่บอกเข้าน้ำพี่ไม่ได้มีอะไรสบายดีอะไรไม่ได้เอาเขามาเข้าอะไรไม่ได้เข้าเลยพี่สบายดีปกติกูเลยคิดในใจตอนนั้นแบบกูได้เจอไอ้ดำๆนั่นแหละกูคงได้จ้องหน้ากันแล้วเป็นสิ่งที่กูได้จ้องหน้ากันแล้วก็เลยแบบดีใจว่าอยากโทรหาพ่อเลยแบบว่าแล้วพ่ออยากต่างประเทศก็เลยไม่ได้เล่าไม่ได้บอกพ่อเลยอ่ะเรามาให้คะแนนกับเรื่องนี้ดีกว่า10กะโหลกนะฮะเราทั้ง4คนจะให้กี่กะโหลกกันนะครับผมพร้อมนะฮะ3คนเล่ามาให้คะแนนด้วยเหรอให้คะแนนให้ไปเลย3 2 1 10คะแนนเอาไปเลย10กะโหลกเรื่องนี้ผมว่า1ว่าธรรมดาไปโอ้โหเราเองแท้ๆผมจะแถมกระดูกซี่โครงเค้าด้วยเนี่ยผม10กะโหลกไม่พอแล้วว่าผมก็ถือว่า10เพราะว่าเป็นผมเจอเหตุการณ์แค่2เหตุการณ์แหละ
ถือว่าฟังใช้วิจารณญาณดีกว่าใช่ๆต้องบอกก่อนเพราะว่ามันเป็นความเชื่อของแต่ละคนไม่อยากให้ไปงมงายแต่ก็เป็นอีก1มุมอีก1เรื่องเล่าแล้วกันนะเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์แต่ละคนก็เจอกันเหตุการณ์เงี้ยไม่อยากให้ลบหลู่หรือว่ามาบอกไอ้ปลอมนี่จริงเนี่ยอะไรก็ฟังกันเป็นถือว่าเป็นเรื่องเล่าเราสวดฟังถ้าเกิดฟังแล้วคือคิดว่าเป็นนิทานก็ได้ได้คิดว่าเป็นนิทานนะครับโอเคก็เฮ้ยผมขอเรื่องเดียวเพราะเรื่องผมสั้นมากจะเล่าอ่ะจะเล่าเอเครดิตเหรอสั้นๆสั้นๆสั้นๆครับผมขึ้นยอดมาแล้วนะแล้วคุณทำดิ่งนี่เครดิตกำลังขึ้นน่ะเหรอชิบหายเลยนะเออมันเดาสั้นๆเรื่องสั้นเคยสมัยเด็กมันเป็นฟิลเด็กเหมือนในบอลนะอยากลองของอยากไปตามล่าเออบ้านเฮียนแต่ละเขาบอกว่าที่บ้านมึงเหรอเออที่เพชรมันเป็นโซนเรียบคลองชนน่ะแล้วเขาก็เป็นหมู่บ้านคลองชนหรือคลองเพชรเนี่ยกูงงหมดแล้วคลองชลประทานขวายไม่ใช่ชลบุรีเขาบอกว่าในซอยเนี่ยมันจะมีบ้านหลังเป็นบ้านหลังก็ไปกับเพื่อนมึงไปท้าผีนอกบ้านเหรอเอออ่ะโอเคก็ไปเยี่ยวกันเหมือนไม่เด็กเหมือนไม่เด็กไปเยี่ยวบ้านผีสิงเยี่ยวใส่เยี่ยวเลยเยี่ยวหน้าบ้านเลยสักพักมันมีคนแก่มันออกมาชี้ไงมีหนุ่มเยี่ยวไม่ได้บ้านผีสิงหลังโดนอ๋อโหไอ้เหี้ยก็เลยขอโทษครับแล้วเสือกบุกเข้าบ้านเขาอีกขอโทษครับพี่ก็ไม่บอกเออแกไม่รู้ก็เลยลุงก็ไม่บอกเก็บเจียวแทบไม่ทันเลยอ่ะเฮ้ยนึกกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมครับแล้วรอบหน้าเดี๋ยวมาฟังเรื่องผีจากบอลชินีนะครับพอแล้วหมดแล้วทวนแล้วผมมีอีกเรื่องนึงโนนี่ลุงอันนี้ขนลุกไม่หายเลยไปบอลพี่บอลพี่เจอกันหน่อยครับกับรายการผีบอกต่อครับสวัสดีครับไอ้บอลขึ้นอาคารรั้วไปแล้วอ่ะไม่ได้เต้นทัดพี่โตโน่